channel กันอีกแล้วใช่วันนี้เราทั้งครอบครัวนะคะก็อยู่กันที่ณสัทธาอุทยาไทยจังหวัดราชบุรีค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูด้านในกันค่ะว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างงั้นเราไปกันเลยไปค่ะครับผมตอนนี้นะพวกเราก็เข้ามาสู่ด้านในที่เรียบร้อยแล้วนะที่นี่นะครับผมก็จะมีจุดลงทะเบียนนะครับเพื่อเอาไว้ทำอะไรครับพี่ฟิล์มเอาไว้เล่นแอปนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมผ่านแอปมือถือไงเพราะว่าฟิล์มไม่ได้โหลดไปแล้วด้วยนี่นะคะณสัทธาฟิล์มไม่ได้โหลดแล้วก็ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะครับค่ะสำหรับที่นี่นะจะมีบริการให้เช่าชุดไทยด้วยนะครับใช่ค่ะตรงนี้เลยใช่ถ้าเกิดใครอยากจะใส่ชุดไทยเพื่อเข้าไปถ่ายภาพสวยๆนะก็สามารถเช่าชุดฝั่งนี้ได้เลยนะครับตอนนี้นะเราก็ได้เข้ามาสู่ด้านในพื้นที่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอุ๊ยเหมือนกลับมาสมัยตัวเองอีกครั้งด้านในนี่จะร่มรื่นมากเลยนะครับใช่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยพี่ฟิล์มใช่แล้วรู้สึกดีใจที่เราได้เปลี่ยนชุดจะได้เข้ากับที่นี่นะคะครับผมจุดแรกเลยนะครับที่นี่ก็จะเป็นมหาราชกษัตรานะครับจุดแรกที่เราเข้ามานะครับก็จะเป็นอยู่ด้านหลังนี้เลยนะครับสวยไหมครับพี่ฟิล์มสวยค่ะจุดนี้นะก็จะเป็นรูปปั้นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับค่ะเพราะว่าที่นี่เขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะแล้วสวยมากใช่ครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเยี่ยมชมด้านในกันเลยดีกว่านะครับสงบร่มรื่นมากเลยนะครับแม่ใช่ค่ะเงียบมากที่ที่2ของเรานะคะก็จะเป็นณสัทธานุสรณ์ค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในคืออะไรใช่นี่นะคะด้านในก็จะเป็นห้องทั้งหมด2ชั้นใช่ปะแล้วก็จะมีหุ่นขี้ผึ้งนะคะแล้วก็จะมีป้ายที่เขียนไว้มีพ่อแก่แม่เฒ่าคนดีของสมเด็จย่านะคะเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราเข้าไปชมหุ่นขี้ผึ้งด้านในกันนะครับค่ะไปดูกันว่าที่นี่นะครับมีหุ่นของใครบ้างนะครับอันนี้เป็นห้องแรกครับที่เข้ามานะครับตรงนี้นะคะก็จะเป็นหุ่นขี้ผึ้งของศาสตราจารย์มอลปิ่นมาลากุลนะคะค่ะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นหม่อมหลวงปิ่นนะครับต้องฟิลเหมือนไหมครับเหมือนมากเลยค่ะขอจริงๆเลยใช่ครับผมนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราโหลดแอปมานะครับเราก็มาใช้ QR นะครับก็จะเป็น AR นะครับก็จะมีข้อมูลให้ใช่ไหมพี่ฟิลใช่ค่ะอันนี้น่าสุดท้ายแล้วก็รอสักครู่ค่ะอันนี้จะเป็นในช่วงที่เขากำลังบรรยายให้ฟังครับผมโอเคนะครับสำหรับห้องแรกนะครับผ่านไปแล้วนะฮะค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปเลยนะครับค่ะห้องนี้นะก็จะเป็นทางยาวโล่งๆนะครับแล้วก็มีรูปภาพนะครับติดอยู่ตามฝาผนังนะครับค่ะเราเดินเข้ามาห้องที่2นะครับก็จะเจอศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับผมใช่ค่ะท่านดูเหมือนแบบเหมือนมากพี่ฟิล์มนะครับห้องต่อไปนะครับนี่เลยนะฮะจะเป็นศาสตราจารย์นะครับดร.ป่วยอึ้งภากรนะครับก็คือท่านนี้นะคะเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะดำรงตำแหน่งได้ยาวนานสูงสุดถึง12ปีด้วยกันนะคะนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังเป็นผู้ที่ก่อตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทยนะคะรวมไปถึงการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจครั้งแรกของประเทศไทยด้วยครับผมขอบคุณมากๆเลยนะข้อมูลที่แน่นมากเลยนะฮะค่ะถัดมาก็จะเป็นห้องของครูไพบูลค่ะอ๋อนี่คือห้องต่อไปนะจะเป็นครูไพบูลบุตรขันนะครับท่านเป็นใครพี่ฟิล์มลองสแกนดูแล้วเป็นครูเพลงป่ะฮะเขาแต่งเพลงพระราชนิพนธ์ก็คือเพลงหลักของท่านเลยก็เป็นเพลงมนต์รักลูกทุ่งมนต์เมืองเหนือค่ะรวมไปถึงเพลงข้าน้ำนมก็เป็นผลงานเพลงจากปลายปากกาของท่านเช่นเดียวกันค่ะครับผมอ๋อนี่คือครูไพบูลย์คนแต่งใช่ไหมครับใช่ค่ะคนแต่งทั้งหมดเลยค่ะนี่เขาเป็นพีตับบริลูกทุ่งไทยครับผมอ่ะโอเคนะฮะมาห้องต่อไปครับผมท่านต่อไปนะครับจะเป็นครูมนตรีราโมนนะครับค่ะแกนเกมของที่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีเกมให้เล่นในโทรศัพท์มือถือก็คือจะเป็นเกมตีระนาดครับดูได้เนี่ยอันนี้เราให้ลงมาถึงเส้นนะคะแล้วก็กดในล็อกนั้นนะคะอ
แม่เราเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่ก็ถือว่าดีแล้วนะยังมีเกมให้เด็กๆได้สนุกกันด้วยนะครับใช่ค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยนะครับได้เล่นระนาดเองเลยอ่ะใช่ครับผมอุ้ยห้องนี้เป็นใครเอ่ยลุงโตขำเดชนะครับท่านเป็นใครครับเนี่ยคือผู้ที่ก่อตั้งอาจารย์ปฏิมากรรมทางด้านงานปั้นพระพุทธรูปค่ะครับผู้ก่อตั้งนะคะก่อสร้างหุ่นของท่านที่นี่ไว้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีความเคารพนับถือค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยถือเป็นผู้มีพระคุณนะคะสำหรับผู้ก่อตั้งรัฐสภาเทียนไทยแห่งนี้เลยค่ะนี่คือว่าใครเอ่ยอ๋อสืบนะคะเสถียรนะครับนักอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้งนะครับก็เหมือนเป็นสามไม่เดียเห็นเป็นตัวช้างขึ้นมาเลยค่ะเห็นช้างเดินไหมพี่ฟิล์มอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูหุ่นขี้ผึ้งท่านต่อไปกันเลยนะครับที่นี่เป็นไงบ้างพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่สวยและได้ความรู้ครับผมห้องต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าท่านคือใครนะครับห้องนี้นะครับวุ้ยจะเป็นประธานาธิบดีโฮจิมินห์นะครับพี่ฟิล์มสนใจมากเลยนะไม่อยากรู้เขาเขียนภาษาอะไรน้องฟิล์มไม่จำนะคะเขาเป็นภาษาชาวเวียดนามภาษาอังกฤษแต่ว่าเขามีพวกเหมือนแบบเสียงอ่ะเหมือนตอนเราไปเวียดนามแล้วเราจะเห็นถ้าเป็นวีรบุรุษชาวนาผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามเพราะว่าท่านเนี่ยเดิมแล้วเนี่ยเป็นชาวนาแล้วค่ะแล้วก็มาใช้ความเฉลียวฉลาดของท่านนะคะกอบกู้เอกราชนะคะของชาวเวียดนามได้เป็นผลสำเร็จนั่นเองนะคะตอนหลังท่านก็ลี้ภัยไปอยู่ตามประเทศต่างๆนะคะรวมมาถึงประเทศไทยด้วยค่ะที่นี่ตกแต่งห้องสวยมากนะพี่ฟิล์มเนาะสวยมากนะครับแต่ละห้องเขาก็จะเปลี่ยนไปตามว่าคนที่เขาปั้นด้วยท่านต่อไปนะครับจะเป็นศาสตราจารย์พิเศษพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับค่ะน้องฟิล์มรู้จักไหมคะไม่รู้จักค่ะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่13ของประเทศไทยนะคะท่านเป็นนักปราชญ์นักการเมืองนักแต่งบทนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะบทนิพนธ์ของท่านเนี่ยถูกตีพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะจนมีคนนำไปทำละครโทรทัศน์และภาพยนตร์นะคะก็ได้แก่เรื่องสีแผ่นดินนะคะสู้สีไทเฮากระบอกที่บางเพลงค่ะแล้วก็จะมีเรื่องสั้นมอมที่เราจะใช้ในหลักการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและวิชาภาษาไทยด้วยค่ะครับผมห้องนี้นะครับจะเป็นท่านผู้นำชาวจีนนะครับมีทั้งหมด3ท่านนะครับจะมีตั้งเสี่ยวผิงนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีโจเอิร์นไหลนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงนะครับค่ะความน่ามีข่าวค่ะก็คือตอนนี้เราก็ยังมีแบบพูดถึงภาษาท่านนี้อยู่นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมชมชั้น2นะครับค่ะขึ้นไปเลยครับไปดูกันโอ้โหชั้น2แล้วนะคะเป็นสมเด็จย่าใช่ค่ะชั้น2จะเป็นของสมเด็จย่าคุณลูกแก่ขึ้นมาตอนนี้นะครับพวกเราได้ขึ้นมาถึงชั้น2นะครับค่ะภาพแรกที่ได้เห็นนี่คือแบบพาเข้าคุณลูกเนี่ยใช่เป็นของสมเด็จยานะคะที่เป็นหุ่นขี้ผึ้งเหมือนจริงมากต่อไปก็จะเป็นห้องชำนาญอดิเรกนะคะของพระองค์ท่านนะคะห้องแรกเนี่ยจะเป็นห้องปั้นพระพุทธรูปค่ะเนื่องจากว่าสมเด็จยานะคะชงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ใช้เวลาว่างให้ปล่อยตังค์นะคะ1ชั่วโมงของพระองค์ท่านเนี่ยสามารถปั้นพระพุทธรูปนะคะได้ถึง4องค์ด้วยกันค่ะฝั่งนี้พี่ฟิล์มอันนี้จะเป็นประวัติของเขาใช่อันนี้เป็นประวัติของพระองค์ท่านข้าวหาดูยากฟิล์มอยากให้ทุกคนได้ขึ้นมาดูมากเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งประวัติของสมเด็จย่าแล้วก็มีรูปปั้นที่เหมือนจริงและสวยมากสามารถมาดูกันได้ที่ณสัทธาอุทยานไทยนะคะค่ะดูสิเขาจัดทำแบบว่าห้องได้เหมือนมากของสมเด็จย่านะคะ
คารก็จะจบแค่บริเวณนี้นะคะจุดต่อไปเนี่ยจะพาทุกท่านไปชมในส่วนของวิหารพระในสมัยสุโขทัยซึ่งด้านในจะมีการจัดแสดงเป็นระบบแสงสีเสียงคือจุดไฮไลท์นะคะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนสำหรับจุดที่2มีความรู้สึกยังไงบ้างประทับใจเนาะใช่แล้วเป็นอะไรที่หาดูยากมากนะใช่ค่ะรูปภาพอะไรแบบนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้ความรู้ด้วยว่าแต่ละคนที่เขาปั้นขึ้นมาเนี่ยเขาคือใครนะคะมีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างถ้าเกิดใครนะที่อยากจะมาเยี่ยมชมนะครับดูรูปภาพหรือว่ารูปปั้นนะครับของสมเด็จย่านะก็สามารถแวะมาได้ที่นี่เลยนะครับใช่ค่ะคือแบบประทับใจมากๆพี่ฟิล์มเพราะถามว่าประทับใจมากนะครับคือดูผ่านวิดีโอไม่สวยเท่าดูของจริงนะเพราะฉะนั้นแล้วแวะกันมาดูนะครับไม่ได้ไกลมากนะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยดีกว่านะครับไปกันเมื่อราว 1,500 ปีที่แล้วพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบดั้งเดิมเริ่มเข้ามาเผยแผ่ในดินแดนไทยครั้งแรกในยุคอาณาจักรทวาราวดีซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ดินแดนที่ราบรุ่มภาคกลางนับจากนั้นคนไทยจำนวนมากก็ได้รับเอาหลักธรรมของพุทธศาสนามาถือปฏิบัติรวมทั้งกติกาความเชื่อที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมสืบมาจวบจนปัจจุบันพระพักตร์ที่สงบสง่าพระขนงหรือคิ้วโก่งพระเนตรหรือตาเรียวยาวปลายตะวันขึ้นต่อไปนะคะเราจะมาดูหน้าศรัทธาประดิมาสามสมัยกันค่ะใช่ค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นป้ายแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในค่ะว่าสามสมัยเนี่ยเป็นยังไงใช่เดี๋ยวเราไปดูกันส่วนนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่3แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่านะครับนี่ทุกคนเห็นพระพุทธรูปไหมสวยมากๆนะครับใช่ค่ะสวยเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปกลับมาฝากทุกคนกันค่ะค่ะตอนนี้ผ่านมาถึงจุดที่3แล้วนะครับก็ยังประทับใจนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเจอพระพุทธรูปนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในนะครับใช่เขาบอกว่าด้านในเนี่ยจะมีเหมือนวิดีทัศน์นะครับหรือว่าเป็นวิดีโอที่ฉายตรงฝาผนังนะครับค่ะไปงั้นเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมชมกันเลยดีกว่านะครับค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นถ้ำพุทธชาดกค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าด้านในมีอะไรให้พวกเราได้เยี่ยมชมกันบ้างนะครับด้านในจะมืดนิดนึงนะครับเดินตามไปเลยครับพี่ฟิล์มคืนหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระมณีมันตาลีภรรยาแห่งพราหมณ์คะคะปุโรหิตของพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งนครสาวัตถีเมื่ออหิงสกกุมารมีอายุพอจะศึกษาศิลปวิทยาแล้วบิดามารดาได้ส่งไปเรียนกับอาจารย์ทิสาปาโมกที่สำนักตักกศิลาก็คอยดักส่งฆ่าคนไปเรื่อยๆจาก1ศพเป็น2ศพ3ศพจาก10เป็นร้อยเจอใครองค์คุลิมาฆ่าหมดไม่เลือกว่าผู้หญิงผู้ชายคนเฒ่าคนแก่ลูกเด็กเล็กแดงแม้กระทั่งก็ยังเข้าไปฆ่าคนถึงที่หมายมากเข้ามากเข้าก็ทำไม่ว่าฆ่าไปแล้วอีกคนอาหิงสกัดมาก็ตัดเอานิ้วก้อยคนที่ตายคนเล่นหนึ่งมาทำเป็นพวงมาลัยคล้องคอไว้เพื่อเป็นเครื่องนับจำนวนคนที่คนฆ่าเป็นที่มาของชื่อโจรป่าองคุยมาครับผมตอนนี้นะพี่ฟิวน้องฟิวแม่เดือนนะครับก็แวะทานน้ำนะครับค่ะน้ำเค้กห้วยเป็นยังบ้างครับฟิวหวานอร่อยชื่นใจกลมกล่อมหวานอร่อยชื่นใจมากค่ะแบบเดินร้อนๆแบบนี้มาเจอน้ำเย็นๆก็โอเคชื่นใจค่ะแม่เดือนบอกว่าชื่นใจนะแม่เดือนเป็นน้ำอะไรครับเนี่ยน้ำกระเจี๊ยบค่ะครับผมนะเพราะว่าดื่มมานะครับเมื่อกี้เพราะว่าอร่อยมากนะครับชื่นใจมากๆเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะเราจะไปเยี่ยมชมกุฏิพระนะครับภาคใต้นะครับใช่กันเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับด้านบนเลยนะฮะมีหลวงปู่ทวดด้วยใช่ครับผมพ่อท่านคล้ายด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปสักการะกันนะครับขอรองเท้าค่ะโอ้อันนี้ก็จะเป็นแบบกุฏิเรียบๆใช่ครับผม
พ่อท่านคลายนะครับองค์ต่อไปนะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดต่อไปนะจะเป็นหลวงปู่สุทธาครับผมตอนนี้นะพวกเราเข้ามาถึงช็อปแล้วนะครับใช่ค่ะที่นี่ก็จะมีช็อปนะครับที่เป็นของฝากด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราเดินดูกันดีกว่านะว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างนะครับนี่มีทั้งของฝากของเด็กสมุนไพรกระดูกเจนพวกพี่เจออะไรครับลูกน่าจะเป็นเหมือนแมกเนตติดตู้เย็นค่ะครับผมเป็นดินปั้นนะครับค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากมาเที่ยวเหมือนครอบครัวเรานะคะก็มาเที่ยวกันได้ที่น่าศรัทธาอุทยานไทยค่ะใช่แล้วค่ะจังหวัดราชบุรีใช่ค่ะที่นี่ก็มีทั้งการแบบว่าให้เช่าชุดเปลี่ยนชุดไทยนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปและเดินเล่นได้ค่ะแล้วก็มีเกี่ยวกับสถานที่หรือว่าหุ่นขี้ผึ้งนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปดูค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากนะคะแถมมีของฝากให้เราได้เลือกซื้อก่อนกลับอีกใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครอบครัวพวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย